สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพักการเรียนม.2 กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความหลังเด็กนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนแห่ง1ย่านบางรักถูกเพื่อนนักเรียนหญิงร่วมชั้นเรียนสาดน้ำและบูลลี่โดยถูกกลั่นแกล้งตั้งแต่เทอม2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงปัจจุบันตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดสำหรับทางโรงเรียนมีการเรียกทุกคนมาพูดคุยและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมเชิญผู้ปกครองเพื่อมาพูดคุยและเคลียร์กันร่วมกันหาทางออกเบื้องต้นมีการสั่งพักการเรียนนักเรียนไว้ก่อนแล้วเพื่อความสบายใจของทุกคนและขณะนี้น้องสกายและน้องมิ้มยอมรับว่าอยู่ในสภาพจิตใจที่ย่ำแย่และเสียใจซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้ยุติจบกันด้วยดีแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ